สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับแม็กเก้ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยแม็กเก้ไม่ได้มาคนเดียวนะฮะพกเพื่อนมาด้วยอีก3คนและหลายคนอาจจะอยากรู้จักเขาแล้วเนี่ยไปรู้จักกับเขาก่อนเลยแล้วกันนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟิล์มนะคะจากไทยบ้านดุสิตค่ะแสดงเป็นหมอประวานนะคะหมอประวานแต่คุณผู้ชมเรียกได้ว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยอีกหนึ่งคนที่ขาดไม่ได้พระเอก MV ที่เป็นพระเอกของพระเอกอีกทีหนึ่งไปรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าค่ะสาวสวัสดีครับชื่อน้องก๊อตนะครับเสริมพงษ์หงส์กิติกุลครับก็วันนี้มาเล่น MV ให้กับพี่แม็กเก้ครับเพลงปลายจมูกครับฝากติดตามด้วยนะครับและอีกหนึ่งคนนะครับที่ขาดไม่ได้คนนี้ก็มาแบบลุคน่ารักน่ารักชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมนิจังมหาสมุทรเสนิยงในพัทยานะครับวันนี้ก็เป็น MV ตัวแรกครับมาเล่นให้กับพี่เมเก้ครับพูดถึง MV ปลายจมูกนะฮะวันนี้มีเพื่อนๆ3คนเรารู้จักกันไปแล้วทีเนี้ยเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมฮะว่าวันนี้มาทําหน้าที่เป็นอะไรใน MV อ่ะเริ่มที่ก๊อตก่อนเลยฮะครับก็ทําหน้าที่เป็นเพื่อนน่ะเราเป็นเพื่อนกันทั้งหมด4คนนี่แหละแต่ว่าปุ๊กกิ๊กกับฟิล์มนะครับแล้วก็มีพี่เมเก้เนี่ยเข้ามามีเฮ้ยเข้ามามีอะไรอ่ะบอกไม่ได้จะบอกกันจะบอกไม่ได้ครับมีปัญหาคนรับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับอันนี้เป็นวิธีเข้มข้นมากๆเลยนี่คือน้องก๊อตนะฮะข้ามไปฝั่งโน้นกันบ้างน้องดีจังลูกชายของนักแต่งเพลงของฉันรับบทอะไรในเพลงปลายจมูกฮะก็รับบทเป็นเพื่อนในแก๊ง4คนนี่แหละครับแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของพี่ฟิล์มนะครับแล้วผมก็เป็นในมีตัวแรกเลยครับก็ฝากติดตามกันด้วยครับอ่ะมาถึงอีกหนึ่งคนสำคัญนะฮะนั่นก็คือน้องฟิล์มนะฮะรับบทอะไรรับบทเป็นฟิล์มนี่แหละค่ะเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มเลยเพื่อนมีแต่เพื่อนผู้ชายอะไรอย่างงี้ค่ะหรือเปล่ามีเพื่อนสาวด้วยนี่ลืมใช่ไม่ลืมสดเขาเรียกว่าเพื่อนผู้สาวหรือสักอย่างนึงนะฮะเพื่อนผู้หญิงอ่ะนะฮะถ้าพูดถึงความยากของการถ่าย MV วันนี้ใช่มั้ยฮะอยากจะรู้ว่าความยากของแต่ละคนเป็นยังไงเพราะอย่างพี่ไมเก้เนี่ยความยากก็คือคาแรคเตอร์เนี่ยค่อนข้างซับซ้อนแต่ไม่ซ่อนเงื่อนเพราะว่าเข้าใจได้นะฮะแล้วก็ทีเนี้ยพี่ไมเก้ยากแบบเนี้ยน้องก๊อตยากแบบไหนไม่ยากเลยครับก็คือเล่นเป็นตัวเองเลยครับก็คือบทผมไม่มีอะไรมากก็คือเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีความแบบชัดเจนนะกับตัวฟิล์มครับตัวนางเอกครับยากตรงพี่คนเดียวแหละครับน้องดีจังแล้วฮะโอ้ถ้าพูดถึงเรื่องยากของผมก็อาจจะเป็นเรื่องการบังคับโดนครับต้องบังคับโดนเองออกจากบินจากหน้าตัวเองฮะแล้วก็บินไปไกลเลยในสนามบอลก็ถ้าจะยากสุดก็เป็นอันนั้นแหละครับเก่งมากโอ้คือต้องแสดงไปด้วยและบังคับโดนไปด้วยซึ่งหลายครั้งที่โดนเกือบจะบินเที่ยวใบหน้าของพวกเราเอามาถือน้องฟิล์มบ้างฮะก็ฟิล์มว่าไม่ยากค่ะก็เป็นตัวของตัวเองเหมือนกันแต่ก็แบบยังไงล่ะหมายถึงขี้เล่าเหมือนในเอ็มวีไม่ใช่แล้วก็ขี้เล่นกวนๆแมนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะนะฮะเราก็ได้รู้จักกับพวกเราทั้ง4คนเรียบร้อยแล้วนะคะแม็กเก้ก็อยากจะฝาก MV เพลงปลายจมูกไว้ให้ทุกคนได้ฟังได้ชมกันด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้พวกเราทั้ง4คนรวมไปถึงพี่ๆทีมงานทุกคนตั้งใจทำมากๆทุกกระบวนการเลยนะคะตั้งแต่เขียนเพลงทำดนตรีอัดร้องแล้วก็อัดภาพเอ่ยนะคะคิดว่าทุกคนคงจะมีความสุขกับบทเพลงนี้เหงาเมื่อไหร่กดเข้าไปใน YouTube Channel ของ Melomi และคลิกฟังเลยที่เพลงปลายจมูกและเพลงอื่นของ Melomi อีกเยอะแยะเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะเราไม่ถูกต่อหน้านั้นยังทำเป็นยิ้มแต่ในใจนั้นมันกำลังสลายเป็นคนที่มันใกล้ชิดเธอแค่เพียงขยับเธอ